สวัสดีนะครับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของโมเมนต์ออฟอินิเชียนะครับโมเมนต์ออฟอินิเชียคำถามก็คือเอ๊ะแล้วโมเมนต์ออฟอินิเชียเนี่ยมันคืออะไรนะครับนะผมจะขอกระชับนะเนื้อความนะสั้นๆนะครับโมเมนต์ออฟอินิเชียเนี่ยเป็นคุณสมบัติของหน้าตัดอย่างหนึ่งนะครับโดยหลักการแล้วนะเขาเป็นคุณสมบัติของหน้าตัดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งคุณสมบัติเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับความเฉื่อยนะปกติถ้าเราพูดถึงความเฉื่อยเนี่ยความเฉื่อย summation F เท่ากับ MA นะ M ก็คือความเฉื่อยในการต้านทานการเคลื่อนที่นะในการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่ง translation นะ mass เนี่ยก็เป็นความเฉื่อยรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามองว่าเราไม่ได้มองเรื่องการ translation อย่างเดียวนะฮะเรามองเรื่องของการหมุนด้วยนะการหมุนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีไอ้ตัว mass moment of inertia เนี่ยนะครับกับ area moment of inertia เนี่ยที่เป็นตัวต้านการหมุนนะครับในคอร์สนี้เราจะขอโฟกัสที่ area moment of inertia เป็นหลักนะครับนะจริงๆส่วน mass moment of inertia ก็จะคล้ายกันนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจาก area เนี่ยเป็น d เปลี่ยนจาก da เป็น dm นะเป็น mass เฉยซึ่งไอ้แมสโมเมนต์ออฟอินิเชียเนี่ยหลักๆ ก็จะไปใช้ในวิชาไดนามิกนะซึ่งนักศึกษาเนี่ยจริงๆก็เคยเรียนมาแล้วในฟิสิกส์นะไอ้ตัวแมสโมเมนต์ออฟอินิเชียนะเพราะว่าถ้าเป็นในฟิสิกส์เนี่ยเราน่าจะจำสมการนี้ได้นะกฎนิวตันข้อ2มีซิกมา F เท่ากับ MA ครับแต่ถ้าหากเป็นการหมุนแล้วจะเป็นซิกมานะทอร์กนะเอาเนี่ยเท่ากับ i อัลฟาใช่มั้ยนะ i อัลฟา i เนี่ยคือ mass moment of inertia แล้วถ้าเป็น particle มันก็เลยนิยามว่า mr square นะครับถ้าเป็นตอนเรียนในฟิสิกส์นะถ้าใครจำได้นะ mr square ใช่มั้ยครับก็นั่นแหละนี่ mass moment of inertia แต่ทีนี้เรากำลังมาโฟกัสที่ area moment of inertia นะครับก็เป็น property ของหน้าตัดอย่างหนึ่งก็เหมือนพวกเส้นรอบลูกพื้นที่หน้าตัดนะครับที่เราจะต้องหานะครับว่าเป็นสมบัติของหน้าตัดแบบหนึ่งนะครับต้นทางของ area moment of inertia เนี่ยมายังไงนะฮะก็โดยหลักก็คือมาจากปัญหาทางฟิสิกส์นะปัญหาทางกลศาสตร์นะที่เราต้องการที่จะคิดโมเมนต์นะครับคิดโมเมนต์นะอันเนื่องมาจากแรงกระจายที่มีลักษณะการกระจายแบบลิเนียร์นะครับนะเราต้องการคิดโมเมนต์นะจากแรงกระจายนะที่มีการกระจายเนี่ยการกระจายตัวเป็นลิเนียร์นะครับก็ต้นทางมาอย่างนี้นะผลก็เพราะว่าอย่างเช่นเราต้องการหาโมเมนต์นะคัพเปิลโมเมนต์ที่เกิดจากแรงภายในนะที่กระจายบนคานแบบเป็นเชิงเส้นนะครับแล้วโมเมนต์ภายในเป็นอย่างไรนะครับในเชิงกลศาสตร์นะก็จะติดพจน์ในรูปของ dm นะถ้ามองอันนี้ก็เหมือนกับว่ามีนะครับมี area อันหนึ่งนะครับมี area ที่เราสนใจนี่คือ da นะครับนะที่ da เนี้ยนะครับมีแรงนะครับพื้นที่หน้าตัดเนี่ยนะมีแรงกระจายนะเป็นลิเนียร์นะเป็นเชิงเส้นนะครับถ้าตัวที่เราคุ้นกันก็อาจจะเป็นแรงกระจายของน้ำก็ได้นะก็มองว่าตรงนี้เป็นแรงดันเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ rho g h rho g h หรือ rho g y นะครับก็แปลเปลี่ยนตามความลึกอยากจะหาโมเมนต์อันเนื่องมาจากแรงนี้อยากจะหาโมเมนต์อันเนื่องมาจากแรงกระจายนี้เพราะฉะนั้นก็คิดจาก area เล็กๆนะก็คือ dm นะครับ dm คูณด้วยเอา pressure นะ pressure ณตำแหน่งนั้นนะคูณด้วย da นะก็จะเป็นแรงเล็กๆคือ df แล้วคูณด้วยแขนนะครับคูณด้วยแขนนะก็คือ y ขึ้นอยู่ว่าเราจะมองว่าเราจะ take โมเมนต์รอบไหนนะครับเทคโมเมนต์รอบไหนสมมุติถ้าเทคโมเมนต์มอง reference คือไลน์นี้นะเพราะฉะนั้น y ก็วัดลงมาถึงนะครับพอ คิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเพราะฉะนั้น
ก็คิดมาสมมติ pressure นะ pressure เท่ากับ rho g y นะกระติกนะเห็นไหมเอานี้มาแทนคิดจากแรงดันเขื่อนนะครับก็ได้ rho g y แล้วก็ dA dA คืออะไรล่ะนะครับนะครับ dA ก็คือพื้นที่หน้าตัดเล็กๆที่เราสนใจนั่นแหละนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าพอติดอย่างนี้ปุ๊บเราจะได้ว่าเป็น low g y เนาะ dA แล้วก็คูณอะไรครับคูณ y ทีนึงเพราะนั้นพอเราแทน y เข้าไปตรงนี้คูณเข้าไปมันก็เลยได้เป็น low g y square dA นะครับเพราะฉะนั้นพอเราต้องการหา m ก็คือเราก็อินทิเกรต2ข้างอินทิเกรต2ข้างปึ๊บเพราะฉะนั้นไอ้พจน์ของโลจีเนี่ยมันเป็นค่าคงที่ดึงออกนะครับก็เลยทำให้การแก้ปัญหาลักษณะนี้มันก็มักจะเจอเทอมนี้ติดมาในทางแมคานิกนะเวลาเราจะหาโมเมนต์เนื่องจากแรงกระจายมักจะเกิดเทอมนี้ติดมาในอดีตนะสมัยก่อนนักคณิตศาสตร์หรือว่านักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์นักกลศาสตร์สมัยก่อนนู้นที่คิดปัญหาแบบนี้ตั้งแต่แรกๆนะครับก็ต้องอินทิเกรตก็ใช้คณิตศาสตร์ทำก็ปรากฏว่าก็เจอตัวเนี้ยบ่อยๆปุ๊บเขาก็เลยนิยามเลยว่าให้ตัวเนี้ยเป็น property ของหน้าตัดอย่างหนึ่งนะครับแทนที่จะเป็นแบบ area อย่างเดียวนะที่รู้สึกมี physical meaning ที่ค่อนข้างชัดเจนนะทุกคนจับต้องได้แต่พอมันเป็นอินทิเกรต y square dA ตัวเนี้ยมันเป็นพจน์พิเศษนะที่นักคณิตศาสตร์นะตั้งขึ้นมานะซึ่งถ้ารีเลทกับphysical meaning นะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันว่าเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงอินทิเกรต y square dA เนี่ยนะอารมณ์ก็จะเหมือนกับว่าเรากำลังหานะครับ area moment of inertia นะครับ area moment of inertiaว่าถ้าเขียนนี้ก็คือ moment of inertia ของ area นะครับถ้าเราดูดีๆสำหรับพจน์นี้เนี่ยมองพจน์ integrate y square dA จริงๆมันก็เขียนมาจาก integrate y ของ y dA เจ้า y dA เนี่ยมันก็เหมือนกับเอาแขนนะคูณกับ area เล็กๆ dA นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่า moment of areaนะไอ้ตรงเนี้ยเราเรียก moment of area พอเราเอา y ก็ไปคูณอีกทีหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับเป็น moment ของ moment of area นะก็เลยมีอีกชื่อหนึ่งนะก็เลยเรียกว่าอ๋อมันเป็น moment ของ moment ของ area ก็เลยเรียกเป็น second moment of area นะครับก็เลยเรียกเป็น second moment of area ได้สำหรับตัว moment of inertia ตำราบางเล่มนะตำราบางเล่มที่เป็นคณิตศาสตร์ก็อาจจะนิยามเป็น second moment of area นะแต่ในทางวิศวกรรมเราไม่ค่อยนิยมเรียกเป็น second moment of area เท่าไหร่เราก็เรียกเป็น moment of inertia of the area มากกว่านะครับโอเคนะฮะนี่ก็คือตั้งต้นคือแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยนิยามนะ area moment of inertia มันก็คือตัวนี้ i เท่ากับ integratey square dA ตั้งต้นมันอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้คือ ix ลอกแกน x นะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เราหมุนลอกแกน x นะครับเห็นนะและทำนองเดียวกันถ้าเราไม่มองหมุนลอกแกน x นะอย่างเมื่อกี้นี้ตามแรงกระจายนะครับตามแรงกระจายที่ลอกที่เราต้องการหาโมเมนต์นะครับของแรงกระจายแต่ถ้าตอนนี้เราบอกว่าเราอยากจะหาโมเมนต์ที่เกิดจากการหมุนนะเกิดจากทอร์คนะครับเกิดจากทอร์ชันนะก็จะติดโพสต์คล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้เป็นเชียร์สเตรนนะเป็นแรงเฉือนคราวนี้พอเป็นแรงเฉือนปุ๊บก็จะติดโพสต์ของแรงเฉือนนี่จะติดในเทอมของ KR นะก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้ประเด็นเนี่ยก็คือกระจายเป็นลิเนียร์กันแรงเฉือนนะทอร์คมันจะกระจายเป็น KR นะถ้าเดี๋ยวเราเรียนแมคานิกสมัยที่เรียวก็จะเข้าใจนะว่ามันคืออะไรนะครับในแมคานิกส์สมัยที่เรียกนะครับก็จะแปรผันตามนะแรงเฉือนเนี่ยจะแปรผันเป็นแรงกระจายจะเกิดสูงสุดที่ผิวนะครับแล้วก็มีค่าน้อยสุดที่ตรงแกนนะครับแรงเฉือนก็จะกระจายเป็นลีเนียร์
ฝั่งนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ค่าพิกค่าแต่ละค่าบนเส้นนี้ก็มีค่าเท่ากับ KR นะครับเทาเท่ากับ KR พอเอาเทาแทนเข้าไปนะครับเท่ากับ KR อันนั้นก็จะติดพจน์เป็น R square DA นะครับ R square DA ตัวนี้ก็เรียกว่า polar moment of inertia เพราะว่า area มันกำลังหมุนรอบแกนรอบจุดโพนะรอบ O รอบแกน O นะนะครับก็จะได้เป็น polar moment of inertia ในลักษณะนี้นะครับโดยสรุปนะ moment of inertia นะก็คือคุณสมบัตินะของพื้นที่หน้าตัดอย่างนึงนะครับคุณสมบัติหรือจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นสมบัติที่เป็นคุณนะก็จะเรียกเป็นสมบัติก็ได้สมบัติของพื้นที่หน้าตัดอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็น property ของเขาแหละนะครับเป็น property ของเขาอย่างหนึ่งนะครับเป็น property ของเขาอย่างหนึ่งเหมือนกับพื้นที่เส้นรอบลูปนะโมเมนต์ออฟอินเชียที่มีค่ามากก็จะต้านทานการหมุนได้มากต้านทานการหมุนได้มากโอเคนะครับทีนี้เราลองดูกันในเรื่องของ definition นะจาก definition เพราะฉะนั้นจากที่มาคือเมื่อกี้นี้นะครับที่มาคือเป็นแบบเมื่อสักครู่นี้นะเดี๋ยวผมลืมอุปกรณ์นะเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่นะแป๊บหนึ่งนะขอ pause โอเคนะครับทีนี้เรามาดูนิยามนะนิยามของโมเมนต์ออฟอินเชียกับโพลาร์โมเมนต์ออฟอินเชียนะครับจากอันนี้นะครับถ้าเราพิจารณาจากสมการตั้งต้นนะของที่มานะเขานิยามว่า ix นะครับ ix เท่ากับ indicate y square da นะครับ ix นะเท่ากับ indicate y square da ก็คือเรามอง da ตัวนี้แล้วกำลังหมุนให้ DA ตัวเนี้ยหมุนรอบแกน X นะให้ DA ตัวนี้นะครับหมุนรอบแกน X นะหมุนรอบแกน X นะเป็นระยะว่างไงแกน X คือแกนนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูรูปกันนะครับหมายความว่ายังไงหมุนรอบแกน X นะก็จินตนาการด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดกล้องนะครับ stop share ก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะตามหน่อยนะครับเห็นหน้าผมไม่เอ่ยนะครับตามนี้นะโอเคเรามาดูกันนะฮะสมมุติอันนี้เป็นแกน x เป็นแกน x นะครับแกน x นะแล้วผมก็มี area สักอันหนึ่งนะครับเอาเป็นนี่ฝาขวดนี้เป็น da เนาะ daถ้า area หมุนรอบแกน x ก็คือหมุนอย่างนี้เนาะหมุนรอบแกน x นี้นะฮะหมุนอย่างนี้นะครับโอเคนะหมุนอย่างนี้นะพอทีนี้พอเรามอง area เนี่ยเป็นปั้นๆก็จะเหมือนอย่างนี้เนาะสมมติมีไม้บรรทัดขึ้นมาอันหนึ่งหมุนรอบแกน x ก็คือหมุนอย่างนี้เนาะโอเคนะครับมองเห็นภาพไหมฮะหมุนแกน x มาทางนี้ถ้ามองแกน x มาทางนี้ก็จะหมุนอย่างนี้โอเคนะครับเรามองอย่างนี้ดีกว่านะโอเคนะครับนึกออกนะฮะนี่คือ ix ix คือหมุนแอเรียอย่างนี้ขออภัยนะครับโอเคนะ กลับมาที่ iy นะครับ iy จะเป็นยังไงi y ก็พิจารณา d a เหมือนเดิมนะพิจารณา d a ตัวนี้หมุนรอบแกน y แกนนี้นะครับแกนนี้นะหมุนรอบแกน y นะก็อาจจะหมุนด้วยระยะ x เนาะครับเพราะฉะนั้นถ้า i y หมุนยังไงครับ area หมุนยังไงดูทีนะครับแกน y นะหมุนยังไงอันนี้แกน yนี่แกน y แล้วนะครับ da คืออย่างนี้โอเคนะถ้าหมุนรอบแกน y คือหมุนอย่างนี้ใช่ป่ะนะครับหมุนรอบแกนนี้นะครับ
อ่ะไม่เอา DA ละเอาแบบเอา A ใหญ่ได้เห็นชัดๆหมุนรอบ Y ก็คือหมุนอย่างนี้นะโอเคนะครับอย่างนี้นะโอเคนะครับผมเข้าใจนะอันนี้ก็คือในส่วนของ IX IY นะครับทีนี้มาถึงไอซัดนะถ้าได้ไอซัดนะดูจากรูปนี้อาจจะเข้าใจเลยเพราะว่าไอซัดหมุนง่ายนะไอซัดก็คือหมุนอย่างนี้ฮะหมุนรอบจุดหมุนรอบแกนที่ผ่านจุด O ตรงนี้นะฮะก็หมุนรอบ O เพราะฉะนั้นไอซัดก็เหมือนกับเอาแอเรียหมุนอย่างนี้นะฮะหมุนรอบ O นะครับโอเคเราลองดูใหม่นะครับถ้า i z เป็นยังไงผมทำไมไม่ขึ้นใหม่นะครับขออภัยเกิดอะไรขึ้นนะพวกคุณเห็นผมไหมฮะเห็นเห็นอยู่ใช่ไหมโอเคใช่ไหมโอเคนะโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าเป็น i z นะอารมณ์จะเป็นอย่างนี้นี่ i z นะแกน z พุ่งไปอย่างนี้เห็นนะครับแล้วนี่ก็ area da เราเนาะก็จะหมุนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าหมุนรอบแกน z ก็คืออารมณ์จะเป็นนี้นะฮะนี่ไม่ทันนะหมุนอย่างนี้นะครับอาจจะมองเป็นหนังสือดีกว่านะครับหนังสือเอาใหม่นะนี่แกน x แกน x หมุนอย่างนี้นะครับมองเห็นไหมหนังสือใหญ่ไปหมุนอย่างนี้นะครับ iy หมุนอย่างนี้นะครับโอเคนะถ้า i z หนังสือหมุนงี้เลยโอเคไหมอันนะโอเคนะครับ i z ก็จะหมุนแบบนี้เลยโอเคนะครับพอถ้าเข้าใจตรงนี้ละเข้าใจประเด็นนี้ละนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะว่าโอเคเฮ้ย i x i y i z เนี่ยมันยังไงนะมันทำไมมันถึงมีนิยามอย่างนี้แล้วฟิสิกอลมันอะเป็นยังไงนะครับโอเคนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าเรามาดูโพสต์พิเศษนิดหนึ่งนะไอ้เจ้า iz นะครับ iz มันคืออะไรครับ iz ตามนิยามมันคือ indicate r square da แต่ถ้าดูตามรูปนี้ r คืออะไรนะr square ก็คือ x square บวกด้วย y square นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า iz นะมันก็คืออะไรนะ indicate ของ x square บวก y square da ซึ่งสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นอะไรฮะ indicate x square da บวกกับ indicate y square da indicate x square da คือ iyindicate y square da คือ ix นะก็เลยเป็นที่มาว่าอ้อ iz นะมันจะต้องเท่ากับ iy บวก ix นะครับหรือว่า ix บวก iy นั่นเองโอเคนะครับ พอเป็นนิยามตามนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอรูปทรงใดๆนะครับแล้วเราอยากจะหาโมเมนต์ออฟอินิเชียลแล้วก็ทำไงฮะ ก็อินิเกตนะฮะมีรูปทรงใดๆนะมี da ใดๆเราอยากใช้อินิเชียลลอกแกน x ลอกแกน y ก็อินิเกตซะนะครับก็อินทิเกรตถามว่าชอบไหมอินทิเกรตนะครับนะก็โดยสรุปคือแบบนี้นะฮะ ix moment of inertia of the area about แกน x หมุนรอบแกน x นะครับ iy moment of inertia หมุนรอบแกน y นะครับ iz polar moment of inertia นะครับหมุนรอบจุดโพนะรูทรอบแกนรอบ o นะรอบจุด o นะครับซึ่งจากอันนี้แน่นอนนะพวกเราก็ถ้าให้อินทิเกรตก็อินทิเกรตได้นะแต่ว่า
ไม่ได้ชอบมากนะครับก็โชคดีนะเราอยู่ในยุคที่ไม่ต้องอินทิเกรตเองนะมีนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์อินทิเกรตไว้ให้เราแล้วนะก็เลยมีสมการแบบนี้นะฮะนะครับสมการนะเขาอินทิเกรตให้ละสมมุติว่าถ้าเป็นวงกลมนะได้อินิเชียลเท่าไหร่นะครับวงกลมนะมีสมการให้ละเห็นไหมนะครับนะครับเลื่อนไงครับถ้าเป็นวงกลมนะฮะก็จะมีสมการให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมสมการมี ix iy iz เห็นไหมครับix ก็คือโมเมนต์อินิเชียลรอบแกน x นะครับ iy โมเมนต์อินิเชียลรอบแกน y iz โมเมนต์อินิเชียลรอบแกน z นะอารมณ์ยังไงนี่เหมือนฝาเลยเหมือนฝาเมื่อกี้นะซูมใหม่นะครับซูมใหม่นะถ้ารู้รูปฝาขวดนี้นะนี่แกน x ix ix หมุนไงฮะฝาก็หมุนนี้เนาะหมุนนี้หมุนนี้ iy หมุนไงครับก็หมุนทางนี้ iy หมุนนี้นะดูออกไหมฮะอย่างนี้นะครับถ้าไอซาดหมุนไงไอซาดหมุนเป็นล้อเลยเหมือนกิ้งเลยนะกิ้งเป็นล้อไม่รู้จะยังไงนะติดกล้องนี่ยากเหลือเกินนะหมุนอย่างนี้นะฮะหมุนอย่างนี้หมุนเป็นล้ออย่างนี้นะครับโอเคนะอารมณ์นี้นะครับโอเคนะพอเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้น ix นะครับ ix วาดเป็นภาพหน่อยก็ได้นะแกน x เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันเหรียญ นะปิดนี้โอเคนะดูออกนะปิดอย่างนี้นะครับ iyนะก็ลมคล้ายๆกับพยายามจะพลิกนี้อย่างนี้นะครับ iy นะครับล็อกแกน y นะครับนะถ้า iz ก็หมุนเป็นล้อเลยนะกิ้งเป็นล้อเลยนะก็คือกิ้งเลยโอเคนะครับหมุนตามนี้โอเคนะครับคิดว่าเข้าใจนะครับคนไหนไม่เข้าใจก็แจ้งได้นะครับไม่มีอะไรก็คิดว่าเข้าใจนะครับโอเคนะทีนี้แต่ละสูตรนะตรงนี้นักคณิตศาสตร์ก็คำนวณมาให้ละมีตารางให้เสร็จละแต่ว่ามีตารางให้แต่ต้องใช้เป็นนะเป็นวิศวกรต้องใช้ตารางเป็นนะพอมาถึงตรงนี้นะครับเซมิเซอร์คูล่าเห็นไหมเฮ้ยทำไมมี ixiy มี ix iy นะแล้วมี ix bar ด้วยอะไรวะเนี่ยนะตกลงใช้อันไหนกันแน่ผมว่าอาจารย์บอกให้หา ix ใช้อันไหนกันแน่ฮะนะเฮ้ยอาจารย์มี ix 2ตัวก็จะชักเอ๊ะใช้ตัวไหนดีนะครับตรงนี้ก็จะมาคุยกันต่อนะครับสมมุติว่าเอาเป็นว่ามีสมการให้ละนะครับว่าเซว่ามีสมการรู้ละว่าถ้า property ทั่วๆไปหน้าตัดทั่วๆไปนะจะมีตารางแบบนี้แต่ตารางแบบนี้นะครับไม่สามารถใช้ได้กับทุกอันเป็น general มากนะไม่ได้นะคือต้องรู้ว่าไอ้สูตรแต่ละตัวเนี่ยนะก็จะเฉพาะสำหรับรอบแกนบางแกนทีนี้ถ้าหากเราอยากจะทำให้เป็น general นะครับก็จะมีหลักการในการคิดนะนะครับหลักการในการคิดต่อนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงหน้าตัดในรูปแบบใดๆที่เราจะประยุกต์ใช้นะครับรูปทรงที่เรามีอยู่แล้วนะหรือที่เราเรียกว่าหน้าตัดประกอบเนี่ยเอาหน้าตัดหลายๆชิ้นมาประกอบกันคล้ายๆกับเซนทรอยด์กับcenter of gravity center of mass ที่เราทำไปเมื่อคราวก่อนนะครับอันนี้ก็เราจะมาดูเรื่องอีกนิยามอีกตัวหนึ่งนะก็คือเราได้ว่าเรารู้แล้วว่า ix เนี่ย
ท่ากับ integrate y square da นะครับ iy เท่ากับ integrate x square da iz เท่ากับ integrate r square da ทีนี้ก็เลยมีการนิยามเพิ่มเติมขึ้นมาอีกตัวนะครับนิยามค่าที่เรียกว่ารัศมีไจเรชั่น radius of gyrationนะก็เป็น property ของ section อย่างหนึ่งเหมือนกันรัศมี gyration ก็คล้ายๆ diameter นะครับคล้ายๆ diameter แต่ไม่ใช่ diameter นะไม่ใช่เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใช่รัศมีนิยามเป็น radius of gyration นะครับมีหน่วยเป็นความยาวนะหน่วยเป็นความยาวก็คือเมตรฟุตเซนติเมตรมิลลิเมตรว่าไปอ่ะลืมหน่วยของโมเมนต์ออฟอินิเชียลืมเลยลืมหน่วยของโมเมนต์ออฟอินิเชียใครตอบได้ฮะหน่วยของโมเมนต์ออฟอินิเชียหน่วยเป็นอะไรฮะดูจากสมการแล้วหน่วยน่าจะออกมาเป็นอะไรฮะหน่วยอยู่ในรูปไหนครับโมเมนต์ออฟอินิเชียหน่วยจะเป็นรูปไหนครับถ้าเส้นก็คือหน่วยเมตรเนาะพื้นที่หน่วยตารางเมตรปริมาตรหน่วยลูกบาศก์เมตรแล้วโมเมนต์ออฟอินิเชียหน่วยอะไรฮะดูจากเทอมเฉยตอบได้ไหมคอยรอดเลยไหมครับอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดคอยที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อีกรอบนึงครับครับเราบอกว่าผมถามว่าโมเมนต์ออฟอินิเชียเนี่ยหน่วยเขาควรจะเป็นยังไงหน่วยเขาควรจะเป็นอะไรนะครับเราดูจากสมการนะหินให้นิดนึงถ้าความยาวก็หน่วยเมตรเนาะนะอาจจะหน่วยเมตรเซนติเมตรมิลลิเมตรนะครับกิโลเมตรว่าไปใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นแอเรียพื้นที่หน่วยเป็นอะไรนะก็ตารางเมตรก็เขียน m สแควร์ตารางเซนก็เซนติเมตรสแควร์ตารางมิลก็มิลลิเมตรสแควร์ตารางกิโลเมตรก็กิโลเมตรสแควร์แล้วเจ้าโมเมนต์ออฟอินิเชียล่ะ หน่วยมันควรจะเป็นอะไรดูจากเทอมเฉยๆลูกบาศก์เมตรไหมครับอะไรนะลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เขียนยังไงฮะลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรกำลังสามเมตรกำลังสามที่ตัวนี้อินิเชียมันเมตรกำลังสามนะลูกบาศก์เมตรนี่วอลลุ่มเนาะกำลังกี่ไหมครับฮะกำลังอะไรนะดังๆเลยสี่ครับกำลังสี่นะทำไมกำลังสี่เรียนหนังสือครับอ๋อ DA นี่มันกำลังสองแล้วใช่ไหมเออแล้ว Y มันเป็นหน่วยความยาวนะแล้วมันยกกำลังสองก็เมตรกำลังสองกับเมตรกำลังสองกลายเป็นเมตรอะไรเมตรกำลังสี่โอเคนะเพราะฉะนั้นหน่วยของโมเมนต์ออฟอินิเชียจะเป็นความยาวยกกำลังสี่นะฮะเป็นหน่วยของเล้งกำลังสี่หน่วยของเล้งกำลังสี่แล้วแต่ว่ามันเป็นหน่วยอะไรหน่วยมิลก็จะเป็นมิลกำลัง4เมตรก็เมตรกำลัง4เซนก็เซนกำลัง4โอเคนะครับโมเมนต์ออฟอินิเชียจะหน่วยเป็นความยาวกำลัง4 นะวิศวกรต้องแม่นเรื่องหน่วยนะนะครับความยาวหน่วยเมตรแอเรียหน่วยเมตรกำลัง2วอลลุ่มหน่วยเมตรกำลัง3อินิเชียหน่วยเป็นเมตรกำลัง4นะครับโอเคนะหน่วยเป็นความยาวกำลัง4นะครับจำนะตัวนี้นะต้องแม่นนะฮะความยาวกำลัง4นะครับมีแกล้งถามพวกเรายังไม่ได้เรียนอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะเรียน section modulus นะมันเท่ากับ i ส่วนด้วย y เออ i คือ moment of inertia section modulus เป็น property ของหน้าตัดอย่างนึงเหมือนกันเวลาเราไปทำ steel design อันนี้สอนเกินก่อนพูดเพอร์เจอร์ไปเรื่อยอ่ะ section modulus คือ i ส่วน y ถามว่า section modulus จะต้องหน่วยอะไรอ
ดูจากสมการนะฝึกทักษะเด็กก่อนเมตรกำลังสามครับหน่วยอะไรฮะเมตรกำลังสามป่ะครับเมตรกำลังสามโอเคนั่นแหละนั่นแหละนะโอเคไหมฝึกหลักคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเมตรกำลังสามนะก็คือความยาวกำลังสามครับก็ดูจากสูตรนั่นแหละไอ้นี่หน่วยมันเมตรกำลังสี่ไงจานนี่หน่วยเมตรเพราะฉะนั้นเซกชันหน่วยก็ต้องหน่วยเมตรกำลังสามนะครับโอเคนะโอเคนะครับหน่วยนะหน่วยของอินเชียคือความยาวกำลังสี่นะครับมาดู radius of gyration เพราะฉะนั้น radius of gyration หน่วยอะไรอุ๊ยๆๆรีบลบก่อนลบทันมั้ยวะลบไม่ทันแล้วนะลบๆๆๆๆๆอ้าว radius of gyration หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นอะไรฮะถ้าดูจากสูตรหน่วยจะเป็นอะไรนิยาม radius of gyration นะก็คือ k square a นะครับ k square a นะก็เริ่มต้นนะจริงๆมันมาจากปัญหาทางกลศาสตร์นะครับมาจากปัญหาทางกลศาสตร์นะที่ต้องการหา bucking load นะพูดว่าพูด bucking load จานอะไร bucking load วะนะอ่ะ bucking load คืออย่างงี้อ่ะดูหน้าตานก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ stop share ก่อนอ่ะวันดีจ้าผมจะโชว์หน้าตัวเองขึ้นมาให้มันใหญ่ๆทำไงนะครับไม่เป็นไรทั้งใหม่นะอ้าวมีไม้บรรทัดอันหนึ่งทุกคนมีไม้บรรทัดเนาะนะพวกเราเวลาเรากดไม้บรรทัดเข้าไปมันจะเกิดอะไรฮะเฮ้ยเห็นอะไรไหมไม้บรรทัดเป็นโก่งเนาะโก่งไหมโก่งไหมเห็นไหมทัดโก่งไหมเฮ้ยในความเป็นจริงผมปกติเวลามันโก่งมันควรจะต้องรับแรงแนวดิ่งเนาะมันก็โก่งใช่ไหมแต่นี้เรากดไปเฉยมันก็โก่งได้เนาะนะครับเหตุผลที่เขาโก่งได้แบบนี้เพราะว่าเขามีพฤติกรรมโก่งดอกนะเขาเรียกว่าบักเกิลนี่คือบักเกิลปกติแล้วถ้าจินตนาการนะถ้าไม้บรรทัดนี้แข็งมากคือหน้าตัดใหญ่มากกดไปมันก็ต้องไม่โก่งมันต้องไม่โก่งแต่พอนี้เนี่ยมันอ่อนนะนะครับกดปุ๊บมันก็โก่งนะแต่สังเกตนะมันโก่งหน้าไหนเนี่ยมันมีไม้บรรทัดมันมี2ด้านถูกไหมมันมีด้านแบนๆเนาะด้านแบนๆด้านนี้นะผมกดนะนี่มันก็โก่งด้านแบนนะทำไมมันไม่โก่งด้านนี้วะโอ้ยด้านนี้พยายามดักแล้วกันอ่ะด้านนี้ด้านที่มันแบบด้านนี้มันแบนแบบนี้นะด้านที่คุณเอามาตีหัวแล้วมันเจ็บด้านนี้ตีหัวแล้วไม่เจ็บด้านนี้ตีหัวแล้วเจ็บนะด้านนี้ตีหัวมันเจ็บพยายามดัดมันโก่งไหมมีใครสามารถดัดแล้วให้มันโก่งได้ไหมไม่ค่อยโก่งเท่าไหร่แต่ถ้าด้านนี้ดัดง่ายนะโก่งง่ายนะครับอ่ะเพราะอะไรง่ายเดี๋ยวเรามาหาให้ผลกันนะครับก็ในลักษณะของตีแรงเจ็บทุกด้านครับนะเอาเจ็บสุดนะเจ็บแล้วแตกเจ็บแล้วแตกเจ็บแล้วแตกด้วยนะโอเคนะนะครับแบบนี้นะนะครับถ้าตีแล้วไม่เจ็บคือตีหัวเพื่อนนะฮะไม่ตีหัวเรานะครับแต่อาจจะเจ็บได้เพราะเพื่อนสวนนะครับเพื่อนสวนโอเคทีนี้อันนี้นะครับคือไอ้ radius of gyration น่ะมาจากการที่เขาพยายามหาการกงดอกนะครับแล้วก็หา stress เนื่องจากการกงดอกนะครับก็มันจะมีพจน์นี้ฮะ p critical นะก็คือโหลดเนื่องจากการกงดอกนะอันนี้อยู่ในแมทริกซ์สมัครทีนี้อาจจะเกินวิชานี้ไปหน่อย p critical เนื่องจากไม้บรรทัดเมื่อกี้นี้เราจะสามารถหาแรงนะที่ทำให้ไม้บรรทัดเนี่ยพอดีโก่งพอดีเลยนะพอดีโก่งนะจะมีสมการอยู่ก็คือ pi square eiส่วนด้วย l square นะครับ pi square ei ส่วนด้วย l square สมการนี้ฮะเดี๋ยวไปเรียนใน mechanical material นะแต่บอกให้ฟังก่อนมันคืออะไรมันคือโหลดนะเดี๋ยวเปิดวิดีโอให้ดูอีกทีนึงนะ stop share นะรู้ใหม่สมมุติว่าให้โหลดนะ
ให้ p เท่าค่า1นะยังไม่ถึง pi square i ส่วนด้วย l square ก็ยังไม่โกงแต่พอให้ถึง pi square ส่วน ei ส่วนด้วย l square แล้วมันจะปึ๊กพอดีเลยนะโกงเป๊ะพอดีเลยอ่ะพวกเราลองเอาไม้บรรทัดมาดันแบบผมก็ได้ถ้าดันด้วยแรงน้อยๆค่า1นะมันจะยังไม่โกงแต่พอถึงจุด1มันจะไหนนะจะเริ่มโกงเนี่ยแรงที่เริ่มโกงนั่นคือ pi square ei ส่วนด้วย l squareหลังจากนั้นถ้าคุณต้องการให้โก่งมากขึ้นอันนี้เรียกว่า post bucking behavior นะก็คือคุณต้องให้แรงสูงกว่า pi square i ส่วนด้วย l square นะครับนะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอันนะเนี่ยคืออย่างนี้ไอ้ตรงที่ทำให้พอดีโก่งนะก็คือ pi square i ส่วนด้วย l square นะครับสมการนี้นะรู้ไว้ก่อนได้นะครับแต่ว่าเราจะเรียนในแมกนิฟิกแมทีเรียลนะครับทีนี้พอเราจะหาใช่ไหมเราได้ว่าเฮ้ย bucking load เนี่ย p critical มันคือ pi square ei ส่วนด้วย l square i คืออะไร i ก็คือ moment of inertia นั่นแหละนะครับก็คือ inertia ที่เรากำลังเรียนนะครับทีนี้พอเราจะหา stress นะหาความเค้นเรียนในฟิสิกส์แล้วเนาะความเค้นก็คือเอาแรงส่วนด้วยพื้นที่หน้าตักนะครับมันก็เลยได้เป็น pi square e i ส่วนด้วย l square แล้วก็ a ก็เลยเจอพจน์นี้ฮะเจอตัวนี้นะโผล่มานะ i ส่วน a นะ i ส่วน a i ส่วน a ได้พจน์ i ส่วน a มาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยามเฮ้ย i x นะส่วนด้วย a นะเรียกมันเป็น k x square นี่เป็น k x square นะครับแล้วก็เรียกไอ้ตัวนี้ว่าradius of gyration นะครับ radius of gyration แล้วทำไมไม่เป็น kx เฉยๆวะอาจารย์ทำไมต้องเป็น kx square นะครับมีที่มาอยู่นะครับก็จริงๆมันก็คือค่าคงที่ค่านึงแหละนะแต่ให้เป็น kx square เพราะว่ามันก็ไม่สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่จะเป็นนะเราบอกว่า ix เท่ากับ integrate y square da เรียกว่าเรา integrate y เนี่ยตลอดหน้าตัดนะตลอดหน้าตัด da ทีนี้พอเราจินตนาการว่าเฮ้ยอย่างนั้นนะถ้าสมมุติว่าผมมองว่าไอ้ da ตัวนี้ area ตัวนี้นะ area ตัวเบิ้งๆนี้นะตัวใหญ่ๆนี้นะเราจินตนาการว่าเฮ้ยสมมุติว่าถ้ามันเป็นแผ่นบางๆสักอันนึงเอา area ตัวนี้มาประมาณว่ามันเป็นแผ่นบางๆที่มันมี area เท่ากับ a เหมือนกันแล้วเราก็ต้องการให้มันหมุนรอบแกน x เหมือนกันนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับเอา area ตัวนี้นะที่มันเป็นแผ่นบางๆเพราะมันแผ่นบางๆปึ๊บเพราะฉะนั้นไอ้ a ตัวนี้มันก็เหมือนกับเอา a คูณกับ t ที่มันบางมากนะก็คือล้ำเป็น a ทั้งอันนึงแล้วกันนะแล้วก็คูณกับแขนนะไอ้เจ้า integrate y นะตรงนี้นะ y square da เนี่ยนะเราก็เลยมองว่าเอ้ยตรงนี้ integrate ปุ๊บ y มันคงที่ไปตลอดเลยนะเพราะว่ามันเท่ากันหมดนะมองเป็นแผ่นบางสักอันหนึ่งนะ y ก็จะเท่ากันหมดเลยนะ y เป็นค่าคงที่ก็จะมีค่าเท่ากับเอา y เป็นค่าคงที่ซึ่งก็คือ kx แล้วก็ integrate da kx square นะนะครับแล้วก็DA นะครับ integrate DA ก็คือ A พอเห็นภาพไหมนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เหมือนตัวแทนว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่ามันก็เปรียบเสมือนกับมีแผ่นบางๆอันหนึ่งที่มี area เป็น A เหมือนกันนะแล้วก็มีแขนเนี่ยยาวขึ้นไปเป็น KX นะเป็น radius of gyration นะครับก็ตามนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่า IX เนี่ยเท่ากับ KX square คูณ A นะครับคำนวณเดียวกันถ้า iy ก็จะเป็น ky square คูณ a นะครับ iz ก็จะเป็น kz square คูณ a นะครับและคำนวณเดียวกันเมื่อเราคิดความสัมพันธ์นะก็จะได้ว่า kz เนี่ย square จะเท่ากับ kx square บวกด้วย ky square นะครับ kz square จะเท่ากับ kx square บวกด้วย ky square นะครับได้ตามนี้นี่ก็คือเป็น radius of gyrationเวลาเราต้องการหา radius of gyration ก็จะ
หาจาก square root i ส่วน a นะก็ได้เท่ากับ square root i ส่วน a ก็จะเป็นสมการตามนี้ค่า kx รัศมีไจเรชันเนี่ย เขาจะใช้ในการวิเคราะห์เสาสั้นเสายาวอีกหน่อยเวลาเราเป็นเราเป็นวิศวกรโยธาเราจะออกแบบอาคารมันจะมีเสาสั้นกับเสายาวนะเสาสั้นกับเสายาวพูดอย่างนี้สมมุติว่าคุณมีอาคารหลังหนึ่งนะให้น้องคิดหน่อยอาคารหลังหนึ่งนะเสาสั้นๆอาคารเตี้ยๆเสาสั้นๆนะครับโหลดเท่ากันเท่ากันกับอีกอาคารหนึ่งเสายาวขึ้นไปเลยรับโหลดเท่ากันคุณว่าอาคารไหนมันมีเสถียรภาพดีกว่ากันฮะระหว่างอาคารเสาสั้น A กับอาคารเสายาว B คิดว่าอาคารไหนมันดูแบบมีเสถียรภาพดีกว่ากันนะวิศวกรโยธาน้องๆทั้งหลาย A กับ B A ใช่ไหม A มีเสถียรภาพดีกว่านะน่าจะ A แน่ๆเพราะว่าอะไร B นี่มันยาวนะพอยาวปุ๊บก็น่าจะโก่งง่ายนะโอ้โหนี่ตอบกันเต็มที่เลยขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากโอเคนะถ้าไม่งั้นเข้าใจนะเป็นการยืนยันนะเข้าใจที่สุดนะนะครับโอเคนะนะครับ A นะเลือก A อย่างเดียวนะเราจะเอาเกรด A เท่านั้นนะเกรด B ไม่เอานะฮะนี่คือ mindset เราใช่ไหมนะเกรด A เท่านั้นนะครับขอเป็น A คนสุดท้ายดีกว่าเป็น B บวกคนแรกนะครับมันเจ็บใจนะฮะถ้าเป็น B บวกคนแรกมันเจ็บใจ เป็น A คนสุดท้ายดีกว่านะฮะนี่คือ mindset เรานะครับอันต่อเองนะโอเคนะเพราะนั้นเนี่ยไอตัวที่ตัดสินว่าเสามันจะสั้นหรือยาวนะครับนะเดี๋ยวอีกหน่อยคุณเรียนใน Mechanics Material นะหรือเรียนใน RC Design Steel Design ก็จะมีตัวหนึ่งฮะที่เป็นพจน์นะก็เรียกว่าL ส่วนด้วย R นะครับ L ส่วน R ก็คือ slenderness ratio slender slenderness ratio นะฮะเอาความยาวมาหารด้วย R R ตัวนี้ไม่ใช่รัศมีของหน้าตัดแต่เป็น radius of gyration ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะครับตอนที่อีกคอร์สหนึ่งนะเป็นเราก็เลยต้องเรียนตัวนี้ไว้ก่อนล่วงหน้าไว้ก่อน radius of gyration ก็อย่างที่บอกมันมาจากอะไรฮะมาจาก p helical นะ pi square ei ส่วนด้วย l square นะครับแล้วหา stressก็คือเอาไปหาร area เพราะฉะนั้น i ส่วน a นะ i ส่วน a นะคือ r square ใช่มั้ยเพราะนั้นตัวนี้มันก็เป็นอะไรครับ pi square e นะส่วนด้วย l square ส่วนด้วย r square เห็นมั้ยตามทันมั้ย l square ส่วนด้วย r square ก็เลยนิยาม l ส่วน r ว่าเป็น radius of gyration นะครับ นะ radius of gyration นะนะก็ตัวนี้นะจะมีค่านะมากนะถ้าสมมติว่า slenderness ratio มีค่าน้อยนะก็ง่ายๆเหมือนที่น้องตอบมาเมื่อกี้นี้บอกว่าเฮ้ยอาคารนี่มันสูงมากๆเนี่ยนะอาคารนี่สูงมากๆเสถียรภาพมันไม่ค่อยดีเพราะอะไรถ้าอาคารเตี้ยอารมณ์มันเหมือนอย่างนี้นะเหมือนกับผมเอาเปิดหน้ากล้องมาให้ดูอีกทีนะครับอุ้ยดูเวลาแล้วอะไรวะเนี่ยหมูไปหมูมานะนี่นะครับอ่ะไม้บรรทัดเดียวกันนะหน้าตัดเดียวกันถูกไหมเอากดอย่างนี้ฮะนี่ตอนนี้เราเอาไม้บรรทัดมาตั้งนี้นะมองนี้เป็นเสาอู้บีบใหญ่เลยนะนี่ผมใส่พลังเต็มเหยียดนะนะหมดแรงเขาต้มแล้วนะกดนะหมดแรงเขาต้มเขาสวยนะกินข้าวมานะกดเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่โกงเลยเห็นไหม
ไม้บรรทัดไม่มีทีท่าว่าจะโก่งมือแทบหักไม่โก่งนะครับใครสามารถบีบไม้บรรทัดทางนี้ให้มันหักได้นะก็คุณก็จะเป็นคนที่มีแรงมากนะโดยเฉพาะเอาไม้บรรทัดเหล็กนะไม้บรรทัดเหล็กเห็นไหมกดให้มันโก่งได้ไหมไม่ได้นี้นะเดี๋ยวนิ้วพังก่อนนะครับเปลี่ยนกันนะฮะหน้าตัดเดียวกันเปลี่ยนใหม่มาด้านนี้นะฮะกดนะครับกดนิดเดียวนะไปแล้วนะนี่โก่งได้นะเห็นไหมโก่งนี่เหมือนที่ทำเมื่อกี้นี้นี่เหมือนกันนี่โก่งอันนี้เรียกว่ายาวเห็นไหมนะครับคำถามคือว่าถ้าคุณถ้าผมสร้างบ้านให้คุณนะถ้าผมสร้างบ้านคนนี้เป็นสาวบ้านคุณนะนี่สาวบ้านคุณผมสร้างบ้านให้คุณพอคุณเดินทีมันก็โก่งนี่ทีนึงนะเอาไหมเอาบ้านนี้ไหมเฮ้ยเดินไปเฮ้ยจานมันดีนะเดินไปแล้วเด้งๆดึงๆดึงๆแบบนี้เอาไหมนะไม่ได้นะกระจกกระจกแตกหมดนะครับไม่ได้นะเสาโก่งไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาคารที่เป็นเสาสั้นนะครับนะโดยมากเนี่ยเขาไม่โก่งนะถ้าเขาจะพังเขาพังด้วยแมทเทียลยุ่ยไปเลยนะนะครับแมทเทียลพังไปเลยนะก็พังด้วยสเตรทพังด้วยกำลังแต่ถ้าหากเป็นเสายาวนะเขาจะพังด้วยการเสียรูปนะพังจากการโก่งดอกนะซึ่งไอ้พังจากการโก่งดอกนี่เสียวกว่านะนะมันโหลดมันน้อยกว่าโหลดน้อยกว่านะโหลดตัวที่น้อยกว่าที่จะทำให้เสามันโก่งได้ง่ายนะ เพราะนั้นอาคารเสายาวก็ต้องระวังนี่ก็เป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเรียนนะ Radius of Gyration กับ Momentum Ratio นะครับนะเพราะว่าตอนเราออกแบบเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงค่าพวกเหล่านี้นะครับโอเคนะเอาละพอละเราเข้าใจละนะครับแล้วตอนนี้ใครยังไม่ค่อยเห็นภาพว่ามันคืออะไรนะก็มองว่ามันเป็น property ของ section อย่างหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้พอเรามีสมบัติของหน้าตัดแบบนี้ละที่หน้าตัดใดๆแบบนี้นะครับโอเคนะเราก็จะเริ่มที่จะมาหานะครับถ้าสมมติว่าเราต้องหาอย่างเช่นรูปนี้นะครับจินตนาการดูนะฮะผมบอกว่าอันนี้ตารางนี้นะครับนักคณิตศาสตร์อินทิเกรตมาให้แล้วบอกว่า ix นะสีแดง ix ก็คืออินิเชียตัวนี้มีสูตรว่า πd กำลัง4ส่วน4นะครับπr ขอโทษ πr กำลัง4ส่วน4แต่ผมอยากให้พวกเราจำเป็นตัวนี้มากกว่า πd กำลัง4ส่วน64พี่ชอบกรโยธาจำอย่างนี้ดีกว่า πd กำลัง4ส่วน64เพราะอะไรฮะเวลาไปซื้อเหล็กในตัวนี้ต้องจำนะขอให้จำนะนักศึกษาต้องจำนะบางตัวเราต้องจำนะยิ่งพี่ชอบกรโยธาต้องจำนะนะอินิเชียของพื้นที่วงกลมต้องจำเป็นตัวเลขหากินเพราะว่าเวลาเราไปคิดอินิเชียเหล็กเสริมนะหรือว่าหน้าตัดเสากลมนะครับปกติบ้านเราก็หน้าตัดก็จะเป็นเสาสี่เหลี่ยมกับเสาวงกลมเพราะฉะนั้นอินิเชียสี่เหลี่ยมกับอินิเชียวงกลมนี่ต้องจำในหัวนะต้องจำได้นะครับเวลาเราบอกไซส์ของเสานะเวลาเราบอกไซส์ของเสาขนาดของเสาหรือว่าไปซื้อเหล็กนะเหล็กเส้นกลมนะครับไปซื้อเหล็กเส้นกลมที่ร้านค้าไปบอกว่าพี่ขอเหล็กเส้นกลมรัศมี5มิลพี่เขาเอาเหล็กแทงนะพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องนะเขาไม่ขายเป็นรัศมีนะเขาขายเป็นไดมิเตอร์เขาขายเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะเขาจำเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะเหมือนซื้อท่อเหมือนกันนะเหมือนซื้อท่อไปซื้อท่อบอกพี่ขอท่อรัศมี5เซนนะไม่มีใครรู้จักนี่มีแต่ท่อ1นิ้วท่อ4หุ่นนะท่อ8หุ่นอะไรก็ว่าไปนะฮะนะครับเขาบอกเป็นไดมิเตอร์กันนะนะครับเพราะฉะนั้นพอบอกเป็นไดมิเตอร์นะเวลาเราคำนวณนะก็ควรจะจำสูตรเป็นไดมิเตอร์เพราะฉะนี้ถ้าเราแทน r กำลัง4ด้วย d ส่วน2เข้าไปนะครับมันนั่นคือ d กำลัง4แล้วส่วนที่2กำลัง4 2กำลัง4คือ16 16คูณ4ได้64นะเพราะฉะนั้นก็เป็น πd กำลัง4ส่วน10ส่วน64นะครับอันนี้คืออินิเชียลอกแกน x ลอกแกน y ที่ตั้งไว้นี่ปรากฏว่าปัญหาทางนิยกรรมเราเนี่ยมันอาจจะไม่หมุนรอบแกน x แกน y แบบอันนี้เรียกว่ารอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์อันนี้ผ่านจุดเซนทรอยด์ตรงกลางตรงกลางของเซนทรอยด์ของหน้าตัดพอดีนี่บังเอิญเนี่ยปัญหาเราบอกเฮ้ยหน้าตัดผมไม่อย่างนี้ว่ะหน้าตัดผมอยากให้หมุนอย่างเงี้ย
หมุนรอบแกนเนี่ย x prime อ้าวทำไงอ่ะจะหมุนรอบแกนเนี่ยแต่มีสูตรตัวนี้ว่ะนะแล้วจะหมุนรอบแกน x prime ก็อินทิเกรตใหม่สิครับนะก็อินทิเกรต y square dA ใหม่อ้าวหาใหม่นะ i x prime แต่คราวนี้ต้องอินทิเกรตจากไอ้ของเดิมนี่อินทิเกรตจาก0ถึง rแต่คราวนี้ต้องอินทิเกรตจาก0ถึง 2r ละอารมณ์ประมาณนั้นถูกไหมนะก็เรียกว่าอินทิเกรตจากไล่พื้นที่ area นี้ไล่ไปเรื่อยนะเต็มนะครับมาเปลี่ยนกันพออย่างนี้โอ้โหอ่ะงั้นไม่เอาเปลี่ยนละไม่เอาละไม่เอาแกนนี้เอาเป็นแกนนี้แทนแกน x พามพามเอาทำไงโอ้โหอินทิเกรตอีกแล้วนะตายพอดีนะเจออย่างนี้นะเจอข้อหนึ่งอินทิเกรตข้อหนึ่งตายนะก็วิศวกรจอมขี้เกียจแบบพวกเรานะอาชีพวิศวกรคือนะพวกเรามักจะขี้เกียจอยู่แล้วหรือเปล่าไม่นะก็คือแต่ว่ามันฉลาดกว่าถ้าไม่ต้องมานั่งอินทิเกรตทุกครั้งนะครับก็เลยมีการคิดนะมีการคิดหลักคิดนะก็คือนักคณิตศาสตร์ก็คิดไว้แล้วล่ะบอกเฮ้ยถ้าสมมติอย่างนี้เนี่ยนะนะเราคิดรอบเซนทรอยด์ไว้สักจุดหนึ่งรูปทรงใดๆสมมติวงกลมวงกลมก็คิดรอบเซนทรอยด์ไว้สูตรหนึ่งนะเรารู้แล้ว i อินิเชียรอบวงกลมเนี่ย pi d กําลัง4ส่วน6 4เก็บไว้ก่อนทีนี้อยากจะหมุนรอบวงกลมแต่ว่าไม่ใช่แกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ทำไงนะก็เรียกว่าย้ายแกน transfer axis นะครับเราก็จะย้ายแกนนะก็ใช้หลักการย้ายแกนนะใช้ parallel axis theorem นะครับย้ายแกนที่มาอย่างนี้นะที่มาก็คืออ่ะโอเคสมมุติผมอยากย้ายแกนเรามีสูตรถ้าเป็นสูตรเดิมเนี่ยคือรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์คือ x 0 y 0นะครับมี ix iy ใดๆเราดู ix ตัวเดียวก่อนแล้วกันถ้าผมบอกว่าผมไม่อยากหาอินิเชียรอบแกน x 0 y 0แล้วที่มันผ่านแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ผมไม่เอาละอยากจะหารอบแกนใดๆสมมุติรอบแกน x รอบแกน x นี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนผมก็ต้องอินทิเกรต y เดี๋ยวนี้นะแล้วก็ dA ก็คือตัวนี้นะถ้าเป็นของเก่าที่เป็นแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ y ผมคือตัวนี้โอเคไหม y เทียบกับแกนเก่าคราวนี้เราจะอินทิเกรตเทียบกับแกนใหม่ก็คืออินทิเกรต y ตัวใหญ่กันสมมุติเอา y เป็น y y พาวแล้วกันนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะหานี้ก็คือกลายเป็น ix นะ ix ตัวนี้นะ ix รอบแกนนี้นะก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับอินทิเกรต y พาวสแควร์DA เอาหมุนรอบแกนน้ำเงินไม่ได้หมุนรอบแกนแดงนะนะครับหมุนรอบแกนน้ำเงินแทนแต่อินทิเกรต y prime square DA นะอินทิเกรต y prime square DA y prime คืออะไรนะ y prime ก็คือถ้าดูจากรูป y prime ก็คือเอา dx เห็นไหม dx คือระยะนี้นะบวกด้วย y 0 square DAนะครับ dx เนี่ยเป็นค่าคงที่เพราะมันคือการเอาแกนเนี่ยย้ายมานะครับนะย้ายแกนนะย้ายจาก x 0มาเป็นตัวนี้ย้ายเป็นระยะ dx นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะออกมาเป็นอะไรครับอันนี้กำลัง2สมบูรณ์ก็จะอินทิเกรตมาเป็นอะไรฮะอินทิเกรตเป็น dx กำลัง2 da นะบวกกับนะอินทิเกรต2 dx y 0 da แล้วก็บวกกับอินทิเกรต y 0 square da นะครับถ้าเรามองว่าไอ้ dx นะนะครับ dx นี้เป็นค่าคงที่ dx เป็นค่าคงที่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเทอมนี้ก็จะออกมาเป็น dx square a นะครับ dx square a หรือ a dx square อ่ะนี่ตัวนี้ว่ะ นะ
ะครับตรงนี้นะส่วนตรงนี้ indicate y 0 square da ก็คืออะไร ix bar ix bar นะฮะ ix bar คืออะไรคือ inertia นะ moment of inertia นะรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ต้องผ่านจุดเซนทรอยด์นะโอเคนะเฮ้ยแล้วพจน์นี้ไปไหนวะเนี่ยพจน์นี้ไปไหนพจน์นี้ยังอยู่แต่ว่า 2dx เท่าของที่อินทิเกรต y 0da อินทิเกรต y 0da คืออะไรครับก็คือโมเมนต์แอเรียรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์นะโมเมนต์แอเรียรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์อ่ะพิจารณาพจน์นี้นะครับอินทิเกรต y 0da นะอันนี้มันรอบเซนทรอยด์นะพอรอบเซนทรอยด์นะเรารู้ว่าค่า y bar y bar คืออะไรฮะ y bar ก็คืออินทิเกรต y da ส่วนด้วยอินทิเกรต da นะนะครับนะซึ่งในที่นี้แกนเนี่ยมันคือแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์อยู่แล้วเพราะฉะนั้น y bar มันก็คือ0ถูกไหมมันเป็นตั้งแกนตรงเนี้ยก็แกนมันผ่านจุดเซนทรอยด์เพราะฉะนั้นค่า y bar มันก็คือ0ไงก็คือคนแกนก็คือแกน x นะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่าอะไรครับอินทิเกรต yda มันเท่ากับ ay bar ถูกไหมแต่ y bar เมื่อเราตั้งแกนให้มันผ่านจุดเซนทรอยด์เนี่ยไอ้ตัวนี้มันคือ0ก็นั่นก็แสดงว่าอินทิเกรต yda เนี่ยที่มันผ่านจุดเซนทรอยด์ก็จะเป็น0ไปโอเคนะครับก็เลยสรุปมาเป็น parallel axis theorem ได้แบบนี้นะฮะว่าถ้าเรามีพื้นที่หน้าตัดใดๆนะครับและเรารู้เซนทรอยด์โทษเรารู้โมเมนต์ออฟอินิเชียรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์แล้วนะครับเราจะหาสามารถหาโมเมนต์ออฟอินิเชียรอบแกนใดๆได้โดย parallel axis theorem โดยการเอา ix bar ไปบวกกับ a dx กำลัง2นะครับนะแต่ ix bar iy bar iz barย้ำนะครับกาดาวไว้หลายๆดอกนะฮะนักศึกษาชอบผิดนะฮะต้องเป็นตัวที่ผ่านจุดเซนทรอยด์นะครับ ix bar iy bar iz bar นะครับต้องเป็นรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์เพราะมาจากบทพิสูจน์ที่เมื่อกี้นี้ผมทำให้ดูแล้วนะครับว่าตั้งต้นมาจากรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ก่อนแล้วเรามองว่าถ้าเขาขยับแกนไปอย่างที่แกนอื่นนะครับค่าจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ต้องอินิเกตใหม่นะครับจริงๆก็มาจากการอินิเกตนั่นแหละแต่ว่าเราอินิเกตในภาพรวมนะแล้วเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ว่าอ้อมันสัมพันธ์กับอินิเชียรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ผ่านสมการพาราเลลแอ็กซิสเทียร์แบบนี้นะนะครับถ้า ix ก็คือเอา ix bar บวกด้วย a dx กำลัง2 iy ก็เป็น iy bar บวกด้วย a dy กำลัง2นะซึ่งตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การหาโมเมนต์ออฟอินิเชียของหน้าตัดประกอบใดๆยกตัวอย่างเช่นผมมีหน้าตัดรูปตัว T นะครับหน้าตัดรูปตัว T เราจะรู้ว่าอินิเชียเนี่ยของหน้าตัดสี่เหลี่ยมเราเปิดตารางได้หน้าตัดสี่เหลี่ยมสองรูปเปิดตารางได้รอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ตัวเองหาได้แต่คราวนี้ถ้าเป็นรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ตัวเขาล่ะตัวเขาคือตัว T ล่ะสมมุติก็คือรอบแกนเขียวล่ะจะเป็นยังไงนั่นก็แสดงว่าเราต้องทำการย้ายแกนนะรูปแรกก็คือรูปนี้มาที่แกนเขียวก่อนรอบนี้ทีหนึ่งอีกรูปหนึ่งก็คือย้ายจากแกนนี้นะฮะแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์เขาขยับขึ้นไปหาจุดเซนทรอยด์ใหม่โอเคนะครับนะก็เอาไว้ใช้สำหรับการทำหน้าตัดประกอบโอเคเพื่อให้เข้าใจขึ้นนะครับนะเพื่อให้เข้าใจขึ้นนะอันนี้ก็เป็นที่มาของตารางนะครับนะแล้วก็ตรงนี้มีโจทย์ตัวอย่างนะสำหรับหน้าตัดพื้นฐานนะอธิบายเร็วๆแล้วกันนะขอไปเร็วๆตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือถ้าหน้าตัดพื้นฐานให้หน้าตัดสี่เหลี่ยมนะครับหน้าตัดสี่เหลี่ยมเนี่ยนะจะเห็นว่า
เราดูรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ก่อนรอบแกนนี้นะครับรอบแกนนี้นะ DA อยู่ตัวนี้นะครับถ้ารอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์นะครับมันก็คืออะไรฮะอินทิเกรต y สแควร์ DAy ในที่นี้นะก็คือระยะที่วัดจากแกน x0 นี้ผ่านจุดเซนทรอยด์นะฮะไปถึง dA เล็กๆตรงนี้เนื่องจากว่าระยะ b นี้คงที่นะนะครับแล้วตรงนี้มันก็ dy เนี่ยนะมันเล็กทาง y ทางเนี้ยแล้วเราขยับ y นี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมอง DA เนี่ยว่าเป็น B DY ได้นะครับ DA เป็น B DY นะแล้วก็มอง Y เท่ากับ Y ตัวนี้นะครับก็จะได้ว่า IX เท่ากับ Y integrate Y square B DY นะครับก็ integrate Y ตัวเดียว Y square นะ B เป็นค่าคงที่ก็ไม่เป็นไรฮะ integrate ออกมาก็จะได้เป็น B Y กำลัง3ส่วน3นี่มีอินทิเกรตจากลบ h ส่วน2จนถึง h ส่วน2นะเอาแกนตั้งนี้ก็อินทิเกรตจากตรงนี้นะครับนะข้างล่างตรงนี้โคดิเนตคือลบ h ส่วน2ข้างบนตรงนี้คือโคดิเนตคือ h ส่วน2อินทิเกรตจากตรงนี้นะครับพอแทนค่าลงไปนะก็จะได้ออกมาเป็น b h กำลัง3ส่วน12นะครับอันนี้คืออินิเชียสี่เหลี่ยมรอบจุดเซนทรอยด์นะเท่ากับ b h กำลัง3ส่วน12นะครับน้องๆโยธาจำนะฮะจำเลยนะครับจากวันนี้นะฮะท่านต้องจำเลขนี้ให้ได้นะครับจำเลยนะครับนะถ้าจำไม่ได้หากินไม่ได้นะครับเพราะเราหน้าตัดคานก็สี่เหลี่ยมนะครับนะหน้าตัดเสาก็สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมกับวงกลมนี่ต้องจำโมเมนต์วินิเชียให้ได้นะฮะถ้าจำไม่ได้นี่เราก็จะหากินลำบากนะฮะอันนี้เป็นสูตรหากินนะฮะจำเป็นต้องจำนะครับจำเลยนะครับ b h กำลัง32นะครับได้อย่างนี้แต่ทีนี้เราบอกว่าเราไม่อยากหมุนนี้ละเขียนท่าก่อนนะจากนี้นะหมุนรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวให้หมุนให้ดูนะน้องจะได้เข้าใจนะครับ stop share ก่อนอ่ะไม้บรรทัดเหมือนเดิมไม้บรรทัดมานี่เอ้าเซนทรอยอยู่นี่แกนี้แกนี้ผ่านเซนทรอยแกนี้ผ่านเซนทรอยนะหมุนรอบแกนที่ผ่านเซนทรอยคือหมุนนี้เห็นไหมไม้บรรทัดก็จะหมุนอย่างนี้หมุนรอบแกนมันอย่างนี้นะแกนผ่านเซนทรอยเห็นป่ะอยู่อย่างนี้นะแต่ถ้าหมุนรอบฐานหมุนรอบฐานคืออย่างนี้นี่รูปหมุนรอบฐานนะครับโอเคนะหมุนรอบฐานนะก็จะหมุนเยอะเลยนะหมุนรอบฐานพอดูรูปแบบนี้แล้วดูแม่รูปแบบนี้นะแล้วจากนิยามนะอ่ะมาถามคำถามเล่นกันหน่อยไม่ได้เข้าใจพวกเราคิดว่าหน้าตาสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะหน้าตาเท่ากันเลยหมุนรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์นะครับนี่แกนสีน้ำเงินกับอีกอันหนึ่งนะครับหน้าตัดเหมือนกันเลยนะ BH เท่ากันแต่ว่าหมุนรอบฐานครับหมุนรอบฐานแทนหมุนรอบฐานแกนเขียวไม่เห็นหน้าจอครับอาจารย์ไม่เห็นหน้าจอคนลืมแชร์ว่ะขออภัยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแชร์เป็นไวท์บอร์ดดีกว่าจะได้เห็นอย่างนี้ดีกว่านะมีนี่ครับหน้าตัดเอาใหม่หน้าตัดเดียวกันหน้าตัดนี้นะหน้าตัดสีเขียวเอ้ยขออภัยนะครับหน้าสีเขียวนี่นะหมุนรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์นี่คือแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์หมุนรอบแกนนี้นะครับแต่เป็นอันหนึ่ง
้าตาสีเขียวเหมือนกันเลย B H เหมือนกันเลยนะ B H เหมือนกันเลยแต่ว่าไม่หมุนรอบแกนนี้แล้วหมุนรอบฐานเอออันนี้คือ X อันหนึ่งอันนี้คือ X 0อ่ะถามว่า I X 0กับ I X ใครมากกว่ากันครับใช้เซนใช้เซนใช้เซนอ่ะดูว่ามีไหมนะนิยาม I X เท่ากับ integrate Y square D A อ่ะเอาเอาเอาแล้วครับเรามาลองนะฮะใครว่ากล่องแดงมากกว่านะฮะนะครับใครว่าสีแดงมากกว่านะครับก็สแตมป์กล่องแดงนะเดี๋ยวทำอะไรครับติดถับไปหมดอ่ะสแตมป์กล่องแดงเลยใครว่าสีน้ำเงินมากกว่านะฮะสแตมป์สีน้ำเงินครับโอ้ยรู้สึกดีแสดงว่าเก็ทสุดๆรู้สึกดีมากนะโอเคไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้นอกกล่องนี่คืออะไรนะโอเคนะรู้สึกดีมากนะแสดงไอ้หัวใจนอกกล่องนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าทักจะเพี้ยนแล้วนะครับโอเคนะแสดงว่าเข้าใจมากนะนะครับโอเคนะอ้าวพอแล้วพอแล้วพอแล้วจ้ะนะโอเคอ่ะเก็ทแล้วนะครับงั้นก็กลับมาที่สไลด์นี้นะครับนะโอเคนะวันนั้นพอมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเป็นอันนี้ถ้าเราอินิเกตนะรอบแกนนี้ตายหาจะหมดเวลาแล้วโหนานไปหน่อยถ้าอินิเกตรอบนี้นะครับรอบแกนนี้นะครับรอบแกนนี้เป็นไงฮะก็คิดจากอินิเกตจากแทนที่จะเป็นลบ h ส่วน2ถึง h ส่วน2ก็ลิมิตอินทิเกรตจะเปลี่ยนอะไรตัวอินทิเกรตเหมือนเดิมนะถ้าเป็น by กำลัง3ส่วน3แต่แทนที่ลิมิตอินทิเกรตจะเป็นลบ h ส่วน2ถึง h ส่วน2กลายเป็น0ถึง h จริงไหม0ถึง h เพราะฉะนั้น ix นี่ ix ix สีน้ำเงิน ix สีน้ำเงินก็จะเป็นเท่าไหร่ bh กำลัง3ส่วน3แทนนี่รอบฐานตัวนึงหาร12ตัวนึงหาร3หาร3ย่อมเยอะกว่าเห็นไหมหาร3นะนะครับนะ bh กำลัง3ส่วน3ย่อมมากกว่า bh กำลัง3ส่วน2นะเพราะตัวหารมันน้อยกว่านั่นเองนะครับโอเคนะนะครับทีนี้ในโจทย์ในหนังสือเนี่ยเขาก็คิดให้ดูนะว่าโอเคเราไม่ต้องมาอินทิเกรตใหม่ก็ได้บังเอิญข้อนี้อินทิเกรตใหม่ง่ายนะแล้วก็อินทิเกรตใหม่รอบฐานก็ลิมิตอินทิเกรตตัวนึงนะรอบเซนทรอยด์ก็อินทิเกรตลิมิตอินทิเกรตตัวนึงแทนค่า2ค่าแต่ถ้าตัดยากๆนะเราก็จะไม่นิยมเราก็จะใช้สูตรย้ายแกนได้เลยอันนี้ถ้าเขาย้ายแกนนะครับก็จะได้คำตอบมาเท่ากันคือ bh กำลัง3ส่วน3นะครับส่วนหน้าตัดสามเหลี่ยมนะโจทย์ข้อนี้ดีนะนะครับหน้าตัดสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเวลาเราคิดนะครับปกติเนี่ยเราก็จะไม่หาอินิเชียรอบเราจะรอบหาตัวที่มันง่ายกว่าก่อนนะไอตัวนี้เซนทรอยด์ของสามเหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ที่ h ส่วน3เราจะหาอินิเชียลของสามเหลี่ยมตรงจุดเซนทรอยด์เลยก็ได้แต่ว่าลิมิตการอินทิเกรตได้เป็นลบ h ส่วน3ถึง2 h ส่วน3เห็นไหมโอ้โหลิมิตมันดูยากนะแต่ถ้าเราอินทิเกรตแล้วอินทิเกรตจากหารอบฐานก่อนเราหารอบฐานก่อนรอบฐานคือรอบแกน x ลิมิตการอินทิเกรตได้เป็น0ถึง h อุ้ยง่ายกว่าเยอะนะความรู้สึกฟีลลิ่งดีกว่าเยอะเลยนะอันนี้ก็เลยทำแบบนั้นนะหาลบฐานก่อนนะฮะอินทิเกรตจาก0ถึง h ออกมาได้นี่ครับ bh กำลัง32นะเฮ้ยไปเท่ากับสี่เหลี่ยมเลยว่ะแต่นี้คือรอบฐานสามเหลี่ยมนะถ้า bh กำลัง32ของสี่เหลี่ยมคือรอบจุดเซนทรอยด์อันนี้ของสามเหลี่ยมนะครับ bh กำลัง32รอบฐานทีนี้โจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ดีนะครับโจทย์ที่นี้บอกว่าเฮ้ยอยากหาไม่อยากหารอบฐานไม่อยากหารอบนี้อยากหาอินิเชียรอบยอดว่ะ x พามนะนักศึกษาตอบว่าโอ้โหง่ายๆอาจารย์ฉันลงสอนแล้ว
i x พาร์มเท่ากับ i x บาร์นะบวกด้วย a d x กำลัง2โอ้โหสบายก็เอานี้เลย b h กำลัง3ส่วน12หามาแล้วไงนี่ไงครับนี่ไงครับจาน b h กำลัง32ย้ายแกนแม่งเลยอ่ะบวกอะไรเนี่ย b h ส่วน2แล้วคูณ dx โอ dx นี่ไงจากนี่ขึ้นไปนี่นี่นี่ขึ้นไปนี่นะนี่ขึ้นไปนี่คูณ h กำลัง2เข้าไปครับปักเข้าให้ ix พาร์มแบบนี้คำถามครับนะสาพูดชี้นำขนาดนี้แล้วคำถามนะครับตัวนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกหรือผิดทำอย่างนี้ถูกหรือผิดครับเอาถูกหรือผิดครับถูกหรือผิด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 ใครว่าผิดแดงนะครับใครว่าถูกเขียวใครว่าผิดแดงนะนะครับใครว่าถูกเขียวนะโอเคดีมากผิดผิดแน่ๆนะครับทำงี้เน่านะฮะทำงี้นะครับโน้ตไปเลยนะฮะถ้าคุณทำแบบนี้นะครับคุณเน่าแน่ๆนะครับนะครับอะไรวะเนี่ยถ้าคุณทำแบบนี้นะคุณจะเน่านะครับผิดนะอันนี้ผิดนะครับขอลบบรรดาผีถ้วยแก้วทิ้งก่อนรู้สึกว่านักศึกษาจะเก็บกดนะเวลาเรียนออนไลน์นะเปิดช่องให้เขียนปุ๊บนี่แบบว่านะแสดงออกเต็มที่ดีนะดีดีนะครับนักศึกษาหลังๆนักศึกษานี่เป็นกลุ่มขี้อายผมสอนมาคาบเช้าเหมือนกันรุ่นพี่คุณให้ตอบไม่ตอบนะไม่ค่อยออกเสียงเท่าไหร่นะครับแต่พอให้เขียนนี่แสดงออกเต็มที่นะก็ดีนะฮะปลดปล่อยอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ผิดนะครับอันนี้ผิดครับผิดครับเพราะอะไรฮะเพราะเราจะย้ายแกนได้ต้องย้ายจากแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์เท่านั้นตัวนี้ไม่ผ่านจุดเซนทรอยด์นะครับห้ามย้ายแกนนะห้ามนำไปย้ายแกนนะครับต้องหาอินิเชียลรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ก่อนนี่ต้องมาหาอินิเชียลรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นจากสมการคือ ix เท่ากับ ix bar บวกด้วย ad square นะเราจะหา initial รอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์นะครับเราจะหา ix bar ก็เลยได้ว่าเป็น ix bar เท่ากับ ix ลบ ad square นะครับนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ไม่ค่อยเข้าเรียนนะไม่ค่อยเข้าเรียนนะแล้วก็ชอบเป็นอัจฉริยะเที่ยงข้ามคืนก็จะแบบมาดูตัวอย่างหนังสือพอดูตัวอย่างหนังสือปุ๊บอ่านสั้นๆอ่านเพลินๆไม่เจอสูตรนี้ท่องสอบปุ๊บมึนนะไปตั้งสูตรนี้ฮะ i x เท่ากับ i นะ x ลบ a d สแควร์นะเฮ้ยทำไมเป็นลบวะเพื่อนอีกคนบอกเฮ้ยเป็นบวกเว้ยคนนึงเถียงนะเฮ้ยลบดิเปิดหนังสือมานะครับก็คนที่เป็นลบเน่านะฮะนะครับคนที่เป็นบวกก็อาจจะเน่าด้วยนะเพราะว่านะไม่แม่นพอนะนะครับจริงๆก็ให้ตั้งให้ดีนะคือ ix เท่ากับ ix bar นะบวกด้วย adx square ตลอดนะบวกด้วย adx square บวกนะจำไว้เป็นบวกตลอดตั้งทางนี้ไว้ก่อนแต่ ix bar คือต้องรอบผ่านจุดเซนทรอยด์นะฮะผ่านจุดเซนทรอยด์และไอตัวนี้มันเกิดจากการแก้สมการครับนะไอตัวที่เขาติดลบเนี่ยมันเกิดจากการแก้สมการ เพราะนั้นพอตรงนี้เขาหาอินิเชียลรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ได้แล้วเขาถึงจะไปย้ายนะใช้อินิเชียลที่รอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์นี้ไปย้ายอีกครั้งนึงครับได้อินิเชียลรอบแกนนี้ก่อนนะรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ก่อนนะได้ ix bar รอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ก่อนแล้วค่อยไปย้ายขึ้นไปข้างบนเนี้ย นะครับค่อยย้ายขึ้นไปที่ยอดนะต้องย้าย2สเต็ปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่นักศึกษาต้องระวังมากๆนะครับต้องระวังมากๆในประเด็นนี้นะฮะนะครับขอให้ระวังประเด็นนี้นะครับโอเคนะผมว่าเราไปคลาสแอคทิวิตี้กันสักหน่อยดีกว่านะครับนะผมดีเลย์มากเลยนะปีนี้นะปีนี้นี่ย่ำใจมากเพราะว่ามีคลิปแล้วนะเพราะฉะนั้นขอพอสก่อนนะ